อ่ะครับสวัสดีครับน้ำท่วมแพงก่อท้องฟ้าทุกท่านครับผมโผล่มากลางๆเควสเลยครับคือผมลืมกดอัดครับขอโทษด้วยจะให้ออกไปตีไอ้นี่ใหม่ก็ขี้เกียจนะโอเคมาเควสนี้มาลองหอกที่เป็นหอกฟรีของสีเทพกันนะสกิลถือมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะผมถือว่าค่อนข้างดีด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ส่วนเบาเพลงหน่อยนะโอเคสกิลถืออ่ะมันไม่ได้ขี้เหร่นะแต่มันเสียอย่างตรงที่ว่าเป็นมีเดียมนะของทั้งซีรีส์เลยเป็นมีเดียมนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเสียหน่อยแล้วก็โอเคมันบวกเกราะนะเนี่ยบวกเกราะสีดำตัวเนี้ยคือมันไม่ใช่เชิงแบบเชิงลุกอ่ะมันเป็นโอเคเชิงลับอ่ะก็วิธีใช้ก็แตกต่างอะไรกันออกไปนะตาฟาดแล้วบอสตัวนี้ผมเกลียดมันมากเลยนะมันเกลียดตรงที่แบบวอเตอร์เลยเกลียดตรงที่ว่ามันตีออทุกเทิร์นอ่ะมันตีออทุกเทิร์นไม่ว่าแล้วแบบมันป้องกันดีบัฟสูงมากถึงมากนะฮะเนี่ยดูผมยัด MM ไปเนี่ยรอบแรกยัด MMไม่ติดลบดีเฟนส์นะคือแบบมึงจะงกไปไหนนะลาเซียโอกิไปเลยแฝดพอยต์เต็มแล้วโว้ยเนื้อหนุกเนี่ยลืมรับยาฟรีนะจากที่ลองใช้มาขั้นต้นนะผมรู้สึกว่าไอ้การออกคริติคัลเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ออกถี่สักเท่าไหร่นะหรือเพราะว่าเนื่องด้วยสกิลมันเป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นมีเดียมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยบวกอย่างเต็มที่เท่าไหร่ใช้ไปเลยเดี๋ยวยังไงมันก็โอเวอร์ไดอะไรยังไงมาอยู่แล้วนะจังหวะนี้จังหวะนี้กดอิกดัสซิลนะครับแล้วกดยานะเวลากินมันจะแบบพื้นแบบมหาศาลหมดทิปเปิลเลยโอเคเฮ้ยลาเซียติดไอ้นี่วะลาเซียก็สนุกนะตัวนี้ใช้สนุกนะผมบอกเลยว่าใช้สนุกมากคือแล้วอาวุธที่มันถืออ่ะมันจะเหมือนไอ้นี่ด้วยเหมือนหอกกันแลนซ์ของมอนฮันว่าแต่เนี่ยโดนปลาไล่ฟาดหน้าทุกเทิร์นนี่จะตายอยู่เลยโอเคยังมีผลของไอ้นี่อยู่นะจะซิลกดทานีนะครับโมเน่อันล็อกโมเน่หน่อยนะเดี๋ยวโชคดีที่มีกริมนิวแป๊บเดียวดีบัฟไม่หายแล้วแบบโอ้ยกว่า
กว่าจะสาบมันติดแต่ละทีนะผมบอกว่ายากมากไอ้บอสตัวเนี้ยเกลียดมันมากเลยเนี่ยแบบสะบัดอะไรใส่หน้าเราทุกเทิร์นดูดิสามไม่ติดอ่ะโหดสัตว์อ่ะบอสตัวนี้โหดจริงๆพุ่งไปล็อกเบรกหน่อยดีที่ล็อกเบรกติดนะวิปอเชิญหน้าแล้วกันหลบรอด้วยเสียวตายจังเลยว่ะไอ้ทิกเกอร์อย่างที่บอกไปทิกเกอร์ 25% มันเป็นธาตุไฟนะดังนั้นแล้วผมกดลาเซียแทงรอไว้เลยแล้วกันตายตัวเดียวดีกว่าตายทุกตัวนะฮะโอเคไม่โดนนะก็เตอร์โหดมากโดนปลาได้ฟาดหน้าจนตายอย่างที่บอกมันตีออทุกเทิร์นนะแล้วตัวเคาน์เตอร์ใช้กับมันยากเลยเพราะตัวเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่มันนับแบบไอ้นี่ไงนับแบบพวกวันแฮวันฮิตอะหรือว่าแบบพวกที่เดเมจเดี่ยวนะครับนี่จะถึง 25% มั้ยวะอ่ะนีโมเน่กดตรงนี้ถึงแน่แล้วก็กดโบเดียไม่ถึงว่ะงานงอกอะโอเคหัวแตกตายแล้วทีมผมโดนไอ้ 25% เนี่ยหัวแตกตายนะครับคือมันแรงมากอ่ะมันแรงเป็นหมื่นเลยอ่ะนะเดี๋ยวยังไงกดอีลิกเซอร์แล้วกันยอมกดก็ได้นะไอ้นี้พลาดเองนะฮะไอ้ทิกเกอร์25แม่งเป็นธาตุไฟนะไอ้2ตัวหลังนี่เอามาเก็บเลเวลคือไฟเยอร์ไม่เท่าไหร่เลยโซลิดแบบโซลิดยังไม่ได้ปลดอะไรเลยดีกว่านะครับอย่างนี้ไม่กดท่า2นะครับก็โอกิอัดหน้าไปเลยโรบอทตัวนี้เป็นตัวที่ผมตีนานด้วยนะเพราะว่ามันไม่ติดชามเว้ย คือแบบไอสเต็ปผมเวลาเล่นนะผมจะเล่นแคทเธอรีนเป็นตัวเดเมจดิวเลอร์หลักนะแล้วคือบอสมันไม่ติดชามอ่ะมันเลยทำให้แบบแคทเธอรีนผมแบบไร้ค่าไปเลยไอชาร์บาร์ด้วยแข็งแมนเลยสิเออบอกดิเฟนนี่ขนาดมีกาดนะแล้วดูแบบดูมันทำแบบนี้กับเราไปมันเลยลุงเว้ยここで負けるわけにはいかない。
ะที่เป็นก๊อตนะฮะเป็นก๊อตอาบาคอร์เริ่มเดี๋ยวแกได้เมทหลักมาจากลาเซียจริงๆด้วยได้10ชาร์จ 2M ชาร์จ 2M นะโอเคประมาณนี้กับอาวุธของอาวุธของสีเทพนะครับเป็นหอกดินนะตรงนี้ก็อย่างที่เห็นคือโอกิมันคือทำกาดให้นะครับมันไม่ใช่โอกิในเชิงลุกนะมันเลยกลายเป็นโอกิในเชิงรับนะครับส่วนสกิลแอทแทคที่ออกมามันเป็นมีเดียมตรงนี้เป็นมีเดียมทั้งหมดเลยนะผมเลยรู้สึกว่าอันนี้มันบวกแค่ดับเบิ้ลแอทแทคเลยกับคริติคัลฮิตเลยเองนะถ้าจะบวกอย่างเนี้ยผมว่าไปทำไปถือขวานบาวขวานบานอะนะครับขวานบานเดี๋ยวขวานบานเดี๋ยวสลับอ่ะนี่ขวานบานหน้าตาเป็นกีตาร์นะคือมันไม่ใช่ดิปืนดิปืนบานปืนบานอยู่ไหนวะอยู่ในไอ้นี่แน่เลยในสตรัชนะครับปืนบานนะครับนะเป็นบิ๊กบูทแอคแท็กนะครับคือตรงนี้มันจะคุ้มกว่าอาวุธตัวของหอกตรงนี้ตรงที่ว่ามันเป็นบิ๊กบูทนะครับแต่มันจะเสียแค่ว่าโดนคัตพีไป 10% นะแต่ว่าหลังๆเนี่ยถ้าเราถือคาตานะของโบเดียกันแล้วเนี่ยมันก็จะบวกเลือดกันไปนะครับก็ถือว่าทำอันเนี้ยมันคุ้มกว่าทำสีเทพนะแต่ว่าสีเทพมันทำง่ายนะครับส่วนเอพลที่จะเอามาถือเป็นเมนแฮนด์อย่างที่ผมเล่นอ่ะมันไม่ควรเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นอ่ะโอกิมันเป็นโอกิเชิงรับมันไม่ได้โอกิเชิงลุกแล้วอาวุธเนี่ยมันถูกมันเป็นมีเดียมแม็กแท็กอ่ะมันควรจะถูกแทนที่ด้วยการที่โอกิแล้วแบบเราจะตีแรงขึ้นนะอย่างมีดน้ำเนี่ยโอกิของมันคือบวกคิดที่ขั้นนะครับใช้คู่กับอันแตนเนี่ยโอ้โหแม่งคลิเยอะชิบหายเลยนะอย่างปืนไฟป่ะวะปืนไฟเนี่ยมันก็จะบวกโอกิแคปในเธอนั้นอีกนะผมเลยรู้สึกว่าไออาวุธชิ้นเนี้ยถ้าเทียบกับปืนไฟกับมีดน้ำนะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเนี้ยมันโดนดรอปแบบคุณภาพไปเยอะเลยถ้าใครจะคิดจะทำมาใช้ไม่ต้องทำก็ได้นะครับนะไปทำอย่างที่ผมบอกไปทำปืนบาวมาใช้ดีกว่านะครับนะต่อให้อัตราการคูณอะไรก็แล้วบาวมันทำแล้วมันคุ้มกว่าแล้วเดเมจที่มันเบสมันเป็นอาวุธปืนด้วยค่าสแตทแอทแทคที่ได้ยังไงมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับอีกอย่างการถือเป็นเมนแฮนด์นะครับถ้าจะไม่เล่นหอกภูหอกอย่างนี้จริงๆนะก็ไม่ควรทำด้วยนะอาวุธโอกิการเป็นเมนแฮนด์ก็กระจอกนะครับนะถ้าเทียบกันแล้วอาวุธที่ดีที่สุดเมนแฮนด์หอกของพูดินนะครับมันคือหอกกิลกาเมสนะครับหอกกิลกาเมสดีที่สุดนะฮะหอกกิลกาเมสเดี๋ยวน่าจะมีให้แรกนะนี่ออกไม้สเปียร์นะครับหอกกิลกาเมสดีที่สุดนะครับบวก 10% ชาร์จบ้านะครับส่วนสกิลที่2เป็นชาร์จไอ้ CA cap นะครับโอกิแคปนะคือมันคุ้มกว่าแน่นอนนะครับไปทำหอกกิลกาเมสถ้าจะถือเป็นอาวุธหลักนะครับนะถ้าแบบทำง่ายอันนี้ก็ทำมาใช้แก้ขัดก็ได้นะครับคะแนนกันนะคะแนนผมให้แค่7คะแนนนะครับกับหอกตัวนี้มันไม่ได้ดีอะเดเมจหลักมันหายไปด้วยนะเดเมจหลักหายคือมันโดนยัดไปเป็นมีเดียมแล้วก็ดับเบิ้ลแอทแทคกับดับเบิ้ลคิติคัลแทนนะซึ่งสมัยเนี้ยผมบอกเลยว่าไอ้จะตีรัวมันมีอะไรตัวมาบูสเยอะแยะนะครับมีตัวมาบูสเยอะแยะไม่ต้องเล่นภูหอกก็บูสได้เรามีอาวุธอันติมาแล้วด้วยนะขนาดผมใส่อันติมาไปมันยังไม่ค่อยรัวแล้วก็ไม่ค่อยแรงอย่างที่เห็นเลยมันโดนตัดเดเมจออกไปเยอะนะครับนะโอเคประมาณนี้ครับกับคลิปรีวิวหอกนะผมลืมอ่านชื่อไปเลยเนี่ยลืมตั้งแต่นะออทัมทรานส์ฟอร์เมชันนะครับนะก็เป็นอาวุธสีฤดูนะครับโพซิชันนะให้7คะแนนครับ
ไม่ต้องทำก็ได้ใครที่แลกมาแล้วไม่ต้องปลดแคปแล้วก็อัพไปคิวก็ได้เอาไปย่อยแดกได้เลยนะครับนะประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ